รอบนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนโควิด-19 เหมือนคุณน้ำนางนอนผมมั่นใจมากเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็เริ่มหึงละนะฮะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถึงขั้นจะมีการยุบสภาเลยทีเดียวรัฐบาลกันเองนี่แหละพูดแล้วทำไม่ได้ตามนโยบายที่ได้หาเสียงทำไปแล้วพูดแล้วเมื่อปี62ทำแล้วเมื่อปี64 65 66นะครับภูมิใจไทยทำทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่ใช่พูดแล้วไม่ทำตามที่คนพยายามจะพูดพูดทำเรียบร้อยหมดแล้วที่ทำแล้วแต่มีคนเกิดมีความพยายามของคนที่จะเอากลับไปเป็นกัญชาอีกอันนี้ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยแล้วใครบอกเรื่องนี้ผมยอมมีรายงานว่าสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานหลังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4และวงเล็บ5ประเด็นที่ว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและล่าสุดนายพรเพชรส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาแล้วนายดิเรกฤทธิ์เจ๋งของธรรมสว.ในฐานะผู้ร่วมลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสว.ที่ต้องทำหน้าที่ฐานะเป็นผู้แทนปวงชนหลังประเด็นการดำรงตำแหน่งของนายพิชิตนั้นมีผู้แสดงความเห็นในวงกว้างและเวทีสาธารณะว่าเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมายเห็นว่าควรส่งให้องค์กรที่มีหน้าที่คือศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยมีสว.ร่วมเข้าชื่อ40คนจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ไม่น้อยกว่า1ใน10ของสว.ที่มีอยู่สำหรับเหตุผลที่ระบุและบรรยายให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งกรณีของนายพิชิตนั้นมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิดอำนาจศาลและมีคำสั่งศาลสั่งให้จำคุกทั้งนี้มีคำบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของศาลที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมทุจริตติดสินบนต่อกระบวนการยุติธรรมและถูกนำเรื่องเข้าสู่สภาทนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายความดังนั้นจึงเป็นกรณีที่ชัดแจ้งว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และยังมีพฤติการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงส่วนกรณียื่นให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาด้วยว่าเป็นกรณีสืบเนื่องกันว่ามีประเด็นที่ทักท้วงต่อการตั้งนายพิชิตให้ดำรงตำแหน่งแต่นายกรัฐมนตรียังนำชื่อขึ้นทูลเกล้าให้นายพิชิตดำรงตำแหน่งในตำแหน่งรัฐมนตรีอีกจึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนายกทั้งนี้สำนักงานวุฒิสภาได้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วและจากสำเนาเอกสารพบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องแล้วในวันที่16พฤษภาคมดังนั้นหากศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณา
้องพิจารณาในประเด็นความสิ้นสุดของรัฐมนตรีและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยโดยรายละเอียดต่อจากนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาไม่เอาไปไม่อยากเอาคนเลยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มงคลกิจสุขศรีธนานนท์ฮะซึ่งเป็นอดีตส.ส.นะครับแล้วก็ไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เป็นอดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็ปรากฏว่าได้โพสต์ข้อความว่าคิดว่าในระยะเวลาไม่เกิน90ชั่วโมงนะเศรษฐาทวีสินจะตัดสินใจเรื่องของการยุบสภานะครับว่าจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภานะครับในขณะที่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็นัดวินิจฉัยเรื่องเศรษฐาทวีสินนะครับพ้นจากตำแหน่งหรือให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่แล้วหลังจากมีการรับคำร้องผมอธิบายหุ้นส่วนให้เกิดความเข้าใจก่อนนะในเชิงงานสังเคราะห์นะฮะตอนนี้กระแสข่าวการยุบสภาเกิดขึ้นถามว่าผมตื่นเต้นไหมผมเฉยๆนั่นคือข้อที่หนึ่งนะรู้สึกแปลกใจไหมว่าจะเกิดการยุบสภาเกิดขึ้นไม่แปลกใจเลยถ้าหุ้นส่วนจับหลักที่ผมอธิบายได้นะครับถ้ายืนบนหลัก3ประการ1รัฐบาลเศรษฐาทวีสินจะล้มยังไง1ล้มเพราะถูกยึดอำนาจนะครับเอาละข้อที่1ล้มเพราะยึดอำนาจยึดอำนาจแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะก็ตั้งรัฐบาลชั่วคราวตั้งรัฐบาลชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยนะก็บริหารไป2ปี3ปีแล้วก็แล้วแต่จากนั้นก็จัดให้มีการเลือกตั้งทุกอย่างก็กลับคืนมาเหมือนเดิมนะคือวงจรอุบัติเหมือนเดิมนี่คือข้อที่1 2 นะครับถ้าพรรคร่วมรัฐบาลแตกกันเองแตกกันเองจะเกิดอะไรขึ้นแตกกันเองเสร็จก็เปลี่ยนนายกเลือกตั้งใหม่ในข้อแรกก็เหมือนกันเปลี่ยนนายกเลือกตั้งใหม่ข้อที่3หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะมีความผิดนะก็เปลี่ยนนายกเลือกตั้งใหม่กลับมาที่เดิมเปลี่ยนนายกเลือกตั้งใหม่กลับมาที่เดิม2อันนั้นมีมาจากไหนนะถ้าเศรษฐาลาออกตอนนี้ก็เปลี่ยนนายกก็เลือกตั้งใหม่ก็เหมือนเดิมเห็นไหมทั้ง3ทางเนี่ยมันจะเปลี่ยนนายกเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนนายกเลือกตั้งวนอยู่ที่เดิมนี่แหละไม่ไปไหนหรอกนะครับนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเขาจะลาออกก่อนหรือเขาจะลาออกหลังคำพิพากษาซึ่งไม่ทันละมันก็จะมี2ทางออกเหมือนกันเพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเรียบร้อยให้เศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่สิ่ง
ที่เกิดขึ้นนะครับเศรษฐายังไงก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยุบสภาได้นะต้องรอคำพิพากษานะถ้าคำพิพากษาออกมารอดก็รอดถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดก็ต้องยุบสภานะเลือกตั้งใหม่อยู่ดีเห็นไหมมันวนกลับมาที่เดิมต่างถ้ารอดขึ้นมาก็เหมือนพลเอกประยุทธ์เคยโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วต่อมาก็ได้คืนมาก็ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมเหมือนพลเอกประยุทธ์ในยุคที่ผ่านมานะนั่นคือคำตอบเลยนะต้องเข้าใจหลักก่อนนะต้องเข้าใจหลักก่อนว่ามันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเรื่องของการยุบสภาแปลกใจไหมไม่แปลกใจบางคนบอกว่ายุบสภาแล้วเดี๋ยวก้าวไกลก็จะมาชนะเพื่อไทยผมว่าการเมืองรอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะประเทศเดินไปรอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะฮะเพราะถ้าใครคิดว่าประเทศจะมายืนเฉพาะ3หลักวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมาสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรวงจรอุบาทหนีไม่พ้นธุรกิจการเมืองหนีไม่พ้นนักการเมืองพรรคการเมืองสุดท้ายซื้อเสียงประชาชนไปหลอกประชาชนนะฮะจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่จะใช้นิวมีเดียหรือเครื่องมือด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ผลสุดท้ายมันก็กลับมาทุจริตคอร์รัปชันผมไม่แปลกใจเลยว่าประเทศไทยจะวนกลับมาที่เดิมแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะรอบนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนโควิด-19เหมือนคุณน้ำนางนอนผมมั่นใจมากเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในเร็ววันนี้นะครับอําเอ๋ยอำนาจนะครับเอาเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอำนาจแต่ไร้คุณธรรมในกำมือแล้วอย่ายื้อหอบหิวโหยกอบโกยกินมีอำนาจผนวกบวกเงินตราเสือก็ติดปีกกล้าไต่ฟ้าเหินอนุภาพทำลายชาติจึงมิอาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จีมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Teach
ังพักดี